สิงโตหินแจกหมากช่อซากุระสวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้รายการสองยามนำข้อมูลจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวโดยไพฑูรย์พันธุ์เชื้องามในเรื่องสิงโตหินแจกหมากช่อซากุระชีวิตที่ต้องอยู่ท่ามกลางคมหอกคมดาบและลูกปืนของตำรวจเป็นชีวิตที่ไม่มีใครต้องการแต่ด้วยสถานการณ์บังคับให้เป็นไปไพฑูรย์บอกว่าลูกผู้ชายยินดีตายแต่ไม่ยอมให้ใครหยามคดีขุนตระเวนไพฑูรย์ไม่อาจต่อสู้อะไรได้เลยเพราะตำรวจทำสำนวนฝ่ายเดียวจากนั้นส่งให้อัยการอัยการตรวจสำนวนแล้วดีดมือเปาะบอกว่าอย่างนี้ไม่หลุดไม่รอดเรื่องจึงถูกนำส่งฟ้องศาลจะไปโทษศาลท่านไม่ได้เพราะศาลท่านเป็นคนกลางโดยพิจารณาจากสำนวนการสอบสวนของตำรวจที่มีอัยการเป็นผู้ตรวจและสั่งให้สอบเพิ่มเติมในสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์เพื่อให้ดุลพินิจดูว่าสมควรที่จะประทับฟ้องหรือไม่พูดง่ายๆก็คือสำนวนของตำรวจและอัยการเหมือนมวยกาดป้องกันส่วนหน้าอกหน้าท้องและคางไว้อย่างแบบแน่นหนาหมัดคู่ต่อสู้คือจำเลยกับทนายความไม่มีโอกาสลอดกาดเข้ามาได้ยกเว้นทนายเทวดาที่จะสามารถพลิกเกมให้เป็นต่อโดยช่องว่างแห่งกฎหมายพลิกมาเป็นฝ่ายชนะคดีผู้พิพากษาท่านเป็นคนกลางโดยเมื่อประทับรับฟ้องไว้แล้วท่านก็เรียกอัยการที่เป็นฝ่ายโจทก์มาเบิกความโดยเบิกความเปิดคดีและนำพยานหลักฐานมาให้การต่อศาลโดยมีทนายและฝ่ายจำเลยมานั่งฟังเพื่อบันทึกข้อเท็จจริงในคำฟ้องทุกครั้งที่มีการเบิกพยานศาลจะเปิดโอกาสให้ทนายจำเลยซักค้านพยานโจทก์ได้ทุกประเด็นยกเว้นบางประเด็นที่พนักงานอัยการเห็นว่าไม่ถูกต้องตามหลักการพิจารณาคดีเช่นการถามนำถามวกวนให้พยานโจทก์ตามไม่ทันเพื่อให้พยานให้การผิดพลาดอันจะมีผลต่อความน่าเชื่อถือของพยานโจทก์อย่างนี้พนักงานอัยการอาจร้องเรียนต่อศาลให้ทนายจำเลยยุติการกระทำดังกล่าวโดยพลันในฐานะอดีตนายทหารรัฐธรรมนูญไพฑูรย์เป็นทนายให้กับตัวเองต่อสู้กับฝ่ายตำรวจที่เป็นบริวารของขุนตระเวนและอัยการทว่าการทำสำนวนและพยานที่ทางตำรวจปั้นแต่งมานั้นเนียนแนบสนิทไพฑูรย์แสดงกิริยาอาการโกรธและไม่เคารพศาลจึงถูกลงโทษให้จองจำ5สถานเวลามาขึ้นศาลศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคุณงามความดีของขุนตระเวนนั้นมีมากไพฑูรย์เป็นอาชญากรผู้มีความผิดโดยเจตนาและวางแผนไว้ก่อนระวางโทษประหารชีวิตสู้กัน3ศาลศาลฎีกายืนตามศาลอุทธรณ์ณวินาทีที่สูญสิ้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไพฑูรย์แงนหน้าขึ้นมองฟ้าประกาศก้องในดวงจิตว่าเมื่อกูมิได้ความเป็นธรรมคุกไหนก็ขังกูไว้ไม่ได้กูจะแหกคุกและแหกทุกครั้งที่มีโอกาสอำนวยตำรวจที่ดีกูจะหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้าอย่างถึงที่สุดโดยเฉพาะตำรวจผู้น้อยกูจะยิงเพียงเพื่อเอาตัวรอดเท่านั้นไม่ยิงให้ถึงตายแต่ถ้าเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่เลวนอกจากจะไม่ถอยแล้วกูยังจะช่วยดับแสงดาวบนบ่าให้ดับสนิทไปชั่วนิรันดร์อีกด้วยไพฑูรย์ทำได้เหมือนที่ตั้งใจไว้3ครั้ง3คราที่แหกคุกออกมาโดยอาศัย3สหายหัวเห็ดผู้เป็นคนวางแผนคือหม่อมหลวงกำมะลอเจ้าอำไพและเจ้าประจวบเป็นหลักในการแหกคุกครั้งสุดท้ายที่กระโดดข้ามลวดไฟฟ้าที่ขึงดักออกไปได้นั้นเจ้าอำไพเจ้าประจวบเจ้าหม่อมหลวงกำมะลอประสานงานกันยิงใส่ผู้คุมและตำรวจที่มาเข้าเวรด้วยปืนกลเสียงดังสนั่นหวั่นไหวแถมได้ลูกระเบิดอีกลูกหนึ่งลำพังลูกปืนมันไม่น่ากลัวแต่เสียงบึ้มของระเบิดมือและสะเก็ดระเบิดที่ปลิวว่อนทำให้ทั้งผู้คุมและตำรวจหมอบกันราบทำให้สามารถหลบหนีมากันได้โดยปลอดภัยรุ่งเช้าหนังสือพิมพ์พาดหัวตัวไม้บางฉบับว่าเสือไพฑูรย์แหกคุกอาละวาดแหกวงล้อมด้วยระเบิดมือบางฉบับพาดว่าเสือไพฑูรย์แหกคุกบางขวางยังไม่แจ้งวัตถุประสงค์คำว่าวัตถุประสงค์
มาจากเมื่อคราวแหกคุกครั้งที่สองได้ให้ข่าวกับหนังสือพิมพ์จนพาดข่าวว่าเสือไพฑูรย์แหกคุกบอกตำรวจว่าไม่ต้องตามจับล้างแค้นเมียมีชู้เสร็จแล้วจะเข้ามอบตัวไพฑูรย์บอกว่าได้ไปค้นในห้องสมุดแห่งชาติแล้วนำมาตีพิมพ์ให้เห็นกันมาแล้วปีนั้นปี2484ญี่ปุ่นขึ้นทหารญี่ปุ่นบุกขึ้นมาแย่งข้าวแย่งกับข้าวคนไทยคนไทยกินข้าวยากหมากแพงของกินของใช้หลบลงไปใต้ดินเรียกกันว่าตลาดมืดคนจนไม่มีสิทธิ์กินข้าวดีๆเลยต้องกินปลายข้าวหรือข้าวแดงเหมือนนักโทษเพื่อเอาชีวิตรอดญี่ปุ่นชอบรำโทนมันบอกว่าเหมือนเพลงพื้นเมืองของมันที่ว่ายาเซนโชเลนโซเลนโซเลนโซรันอะไรทำนองนั้นคนไทยเราเรียกพวกญี่ปุ่นตัวเตี้ยตาหยีว่ายุ่นปีแต่ต่อมาภายหลังเรียกสั้นๆว่าไอยุ่นแย่งแสงคิวคนไทยในการรำวงบ้างจับเนื้อต้องตัวผู้หญิงไทยใครดูถูกเลยถูกต่อยตาเขียวสมัยนั้นเขาเรียกกันว่าแจกแว่นเดินมาดักรอนอกเวทีรำโทนเอาขมแฝกตีลงไปกลางกระบาลขนาดมีหมวกผ้าสวมอยู่ยังหัวแบะสมัยนั้นเรียกว่าแจกหมวกมายืนดักพอเห็นทหารญี่ปุ่นเดินมาชกร่วมปากครึ่งจมูกครึ่งฟันหน้าหักสลบเหมือดสมัยนั้นเรียกว่าแจกหมากทหารญี่ปุ่นคนไหนซ่ามากๆจะถูกแจกหมวกแจกหมากแจกแว่นคนเดียวครบเครื่องต้องนอนหยอดน้ำเข้าต้มทหารญี่ปุ่นจึงได้รับคำเตือนจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงว่าไปไหนมาไหนอย่าเดินเดี่ยวเดียวดายให้เดินกันเป็นกลุ่มเกิดอะไรขึ้นก็พอจะคลี่คลายสถานการณ์ได้ทั้งยังได้อบรมทหารญี่ปุ่นชั้นผู้น้อยให้รู้จักว่าอะไรที่คนไทยไม่ชอบอะไรที่คนไทยชอบให้ถือว่าคนไทยเป็นเจ้าของบ้านที่ทางญี่ปุ่นเพียงแต่ทำสนธิสัญญาทวิภาคีขอใช้ดินแดนประเทศไทยให้กองทัพงี้ผ่านไปตีอังกฤษกับออสเตรเลียในคาบสมุทรมาลายูไปจนถึงสิงคโปร์และพม่ามิใช่ว่ากองทัพพระจักรพรรดิยึดประเทศไทยก็หาไม่คนไทยที่ไปคบหาสมาคมกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะสตรีไทยที่ไปเป็นภรรยานายทหารญี่ปุ่นไปไหนมาไหนจะถูกคนไทยที่เป็นสตรีด้วยการถมน้ำลายทุบใส่ด้วยความหมั่นไส้เป็นอย่างยิ่งไม่เคยมีอังสุมาลินกับโกโบริมีแต่นิยายที่แต่งโดยเจ้าของนามปากกาว่าช่อซากุระอย่าคิดว่าเป็นนักเขียนสตรีเปล่าเป็นผู้ชายเขียนลงหนังสือพิมพ์ไพฑูรย์บอกว่าจำชื่อไม่ได้แต่งเรื่องให้พระเอกเป็นนายทหารญี่ปุ่นมารักกับผู้หญิงไทยสมบัติสำนวนเป็นที่ไม่สมอารมณ์โกสยามเป็นอย่างยิ่งนักเขียนผู้นี้ได้เงินจากญี่ปุ่นเพื่อเป็นค่าแรงในการเขียนอย่างงามมักไปนั่งดื่มกาแฟในร้านกาแฟออนล็อกหยุ่นเป็นประจำร้านกาแฟออนล็อกหยุ่นเป็นกาแฟร้านแรกในกรุงเทพที่นำเมล็ดกาแฟมาคั่วเองก่อนบดหยาบนำมาชงใส่ถุงแบบกาแฟโบราณเปลี่ยนกากาแฟบ่อยๆเพื่อไม่ให้รสกาแฟจืดคนชงมีฝีมือดีกะน้ำกะนมกะน้ำตาลพอดิบพอดีเรียกว่ากินแล้วชื่นใจพิลึกวันหนึ่งหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวใหญ่ตบรางวัลนักเขียนนามปากกาช่อซากุระฟันหน้าร่วงทั้งแถบเรื่องมีอยู่ว่าช่อซากุระกำลังโม้แกล้มกาแฟเพลินๆก็มีชายไทยรูปร่างกำยำเดินมาที่โต๊ะที่ช่อซากุระกำลังนั่งจิบกาแฟยกมือไหว้แล้วเอ่ยขึ้นว่าคุณช่อซากุระใช่ไหมครับน้องสาผมให้มาขอลายเซ็นไม่ผิดตัวครับผมนี่แหละช่อซากุระแทนที่จะหยิบกระดาษมายื่นให้เซ็นกลับยื่นกำปั้นขวาตรงตันๆเข้าปากครึ่งจมูกครึ่งโต้มใหญ่ฟันหน้าล่วงไปสี่ซี่หงายหลังพึงศีรษะกระแทกพื้นวิสันยีไปในทันทีชายแปลกหน้าวิ่งออกจากร้านไปมีเสียงคนตะโกนตามหลังมาว่าช่วยกันจับหน่อยมันเป็นอันธพาลทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บมือแจกหมากวิ่งไปทางสวนเจ้าเชษหน้ากรมการรักษาดินแดนมีรถมาจอดรับแล่นออกไปมือแจกหมากดึงหนวดและคิ้วปลอมออกมีเสียงหัวเราะเฮฮาไพฑูรย์บอกว่าเขาเองนั่นแหละที่ไปชกปากเจ้าช่อซากุระเพราะหมั่นไส้ที่มันเทิดทูนไอยุ่นเหมือนเป็นบิดาทูนหัวกองปราบออกขวานหาตัวคนชกเพราะได้รับการประสานงานจากกองทัพงี้ว่าให้ช่วยจับบุรุษลึกลับนี้มาให้ได้เพราะกองทัพงี้ถือว่าเจ้าของนามปากกาช
ช่อซากุระเป็นผู้ที่ญี่ปุ่นให้ความนับถือตำรวจกองปราบรับแรงแข็งขันแต่ในใจคิดว่าช่างหัวมารดามันลำพังคดีคนไทยตีกบาลหรือรุมกระทืบทหารยุ่นปีก็ไม่หวาดไม่ไหวอยู่แล้วไพฑูรย์ได้มอบคาถาป้องกันภัยจากระเบิดสังหารที่ทิ้งลงมาจากเครื่องบินหรือป้องกันฟ้าผ่าเวลาหลบพายุฝนฟ้าคะนองกลางแจ้งคาถาภาวนาว่าให้ตั้งนโม3จบก่อนแล้วเริ่มภาวนาในใจจนกว่าเหตุการณ์จะสงบอากาสะจะทีปังกโรเป็นคาถาที่โบราณอาจารย์สั่งสอนศิษย์ให้ภาวนาป้องกันฟ้าผ่าและสงครามที่มีการทิ้งระเบิดสังหารจากเครื่องบินหรือจากการยิงด้วยปืนคอ M79 หรือระเบิดแสวงเครื่องแบบดาวกระจายไพฑูรย์บอกว่าเคยเห็นผลมาแล้วโดยตัวเองเมื่อถูกตำรวจคว้างด้วยระเบิดมือที่ตกค้างอยู่ในประเทศไทยหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่เรียกกันว่าน้อยนาเหล็กเพื่อสกัดการหลบหนีของไพฑูรย์ไม่มีสะเก็ดระเบิดมาถูกร่างกายแม้แต่ชิ้นเดียวสำหรับพระคาถาต่างๆที่เคยลงในบทความในเพจทั้งหลายใครอยากจะเรียนก็เรียนได้แต่แนะนำให้ใส่บาตรวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันครูเหมาะแก่การเรียนวิชาอาคมต่างๆเมื่อใส่บาตรแล้วก็นึกอธิษฐานอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ไพฑูรย์และครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาเพื่อขอประสิทธิ์วิชาจึงจะใช้ได้หากไม่ขอประสิทธิ์จะไม่มีแรงครูคอยช่วยเหลือสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีสมาธิจิตขั้นฌานและหากตั้งจิตขอยึดถือในข้อศีล5ข้อข้อใดข้อหนึ่งไปตลอดชีวิตพระคาถาต่างๆที่ขอประสิทธิ์จะขลังนักแลหากใครจะยึดถือมากเกินกว่า1ข้อขึ้นไปก็ได้ตามแต่กำลังจิตกำลังใจของท่านความขลังความอาถรรพ์ในอาคมก็จะเพิ่มตามกำลังศรัทธาที่ท่านยึดมั่นในข้อศีลที่ได้ตั้งสัจจะไว้หากท่านใดเลือกขอประสิทธิ์วิชาด้วยการยึดถือในข้อศีลข้อใดข้อหนึ่งแล้วท่านต้องยึดมั่นถือมั่นตลอดชีวิตมิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการผิดครูพระคาถาที่ภาวนาท่องบนจะไม่เกิดฤทธิ์ตามที่ควรเมื่อท่านใช้การเรียนวิชาอาคมสมัยก่อนต้องรับขันครูเพื่อขอประสิทธิ์จากครูบาอาจารย์โดยตรงแต่สมัยนี้จะหาเกจิอาจารย์หรือคฬารวาสที่มีวิชาอาคมขลังๆนั้นยากนักและผู้ที่มีจิตแกร่งพอที่สามารถจะเรียนอาคมได้ยิ่งหายากกว่ามีแต่ต้องขอประสิทธิ์โดยวิธีดังกล่าววิชาถึงจะขลังสำหรับใครที่ต้องการหาเรื่องราวเก่าๆในเพจหาอ่านได้จากเพจรวมลิงก์เรื่องราวนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวซึ่งแอดมินได้รวบรวมตำนานทั้งหลายไว้ในเพจนี้หมดแล้วหวังว่าเรื่องราวทั้งหลายจะช่วยเสริมศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่ทุกท่านและทำให้ท่านได้เห็นความจริงแห่งสัจธรรมทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมหนีไม่พ้นเวรกรรมหากว่าแฟนเพจท่านใดต้องการรับเรื่องราวของอาจารย์ไพฑูรย์และตำนานต่างๆเป็นแบบฉบับเรื่องเล่าก็สามารถติดตามได้ทางเพจ2ยามซึ่งทางแอดมินเพจเรื่องเล่า2ยามท่านได้ทำเผยแพร่เป็นวิทยทานและทางแอดมินเพจนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวทุกท่านก็ขอร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับที่สละเวลาสร้างเรื่องเล่าดีๆให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาของดีของขลังทั้งหลายกันได้ทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวคือกันตายทุกอย่างล้วนเป็นไปตามกฎแห่งกรรมทุกคนไม่ว่าใครต้องตายต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักทั้งนั้นเมื่อถึงเวลาของดีอะไรก็ช่วยไม่ได้ควรดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทพึ่งกรรมดีไว้มากๆเถิดจะได้มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าพระคาถาทั้งหลายต้องใช้พลังจิตเป็นพลังเพื่อให้เกิดอำนาจการจะฝึกจิตให้นิ่งติดอยู่กับคำภาวนานั้นไม่ใช่ของง่ายต้องมันฝึกฝนเพราะธรรมดาจิตของคนเราเพียงแค่ไม่กี่วินาทีก็สามารถนึกคิดไปได้หลายต่อหลายเรื่องจนนับไม่ถ้วนต้องทำให้จิตนิ่งติดอยู่กับคำภาวนาไม่ให้จิตส่งออกไปที่อื่นพยายามระลึกรู้ตามร่างกายส่วนต่างๆเพื่อไม่ให้ส่งจิตออกไปข้างนอกเมื่อจิตเพ่งอยู่ในจุดเดียวไม่วอกแวกเที่ยววิ่งไปนึกคิดเรื่องใดแล้วขั้นนี้สามารถเพ่งภาวนาพระคาถา
ให้เกิดฤทธานุภาพตามอำนาจแห่งพระคาถาได้หากท่านจิตไม่นิ่งคิดโน่นคิดนี่ไม่ฝึกจิตแล้วต่อให้ท่องยังไงก็ไม่เกิดผลดังที่ใจประสงค์เมื่อจิตเป็นหนึ่งภาวนาอะไรอะไรมันก็จะขลังไปหมดสิ่งสำคัญในการฝึกจิตคือศีลครับหากไม่มีศีลแล้วจะฝึกสมาธิจิตได้ยากมากเพราะจิตมวนนึกคิดถึงอบายกิเลสต่างๆหากมีศีลแล้วจิตก็บริสุทธิ์ไม่ต้องการสิ่งใดในการทำสมาธิจิตให้เป็นหนึ่งจึงทำได้ง่ายหากไม่สามารถภาวนาจนจิตถึงสงบขั้นฌานได้เพียงแต่สามารถยึดถือสัจจะคำพูดหรือสัจจะในข้อศีลที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่มั่นคงแม้ตัวจะตายก็ไม่ยอมเสียสัจจะที่พูดไว้แล้วเมื่อจวนตัวในยามคับขันการภาวนาท่องบนพระคาถาต่างๆก็สามารถทำให้พระคาถาบทนั้นๆบังเกิดฤทธิ์อาถรรพ์มีอนุภาพตามที่จิตระลึกรู้ได้เช่นกันศีล5เข้าใจง่ายแต่กลับรักษาได้ยากยิ่งหากแม้ใครที่สามารถยึดมั่นในข้อศีลทั้ง5ได้มากกว่า3ข้อขึ้นไปอย่างมั่นคงแล้วอนุภาพแห่งพระคาถาอาคมหรือแม้แต่เครื่องรางต่างๆที่ยึดถือนั้นก็สามารถบังเกิดความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์อนุภาพอาถรรพ์ได้เช่นกันขอขอบคุณนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวโดยไพฑูรย์พันเชื้องามและขอให้ท่านผู้ติดตามรายการทุกท่านโชคดีมีความสุขและกรุณาติดตามในตอนต่อไปโชคดีสวัสดีครับ